วัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่กับแอดมินแปลงโกนะคะวันนี้เราจะมาตามติดพี่มอส1วันค่ะอันนี้ช่องใหญ่ช่องใหญ่ค่ะจะมาตามติดว่าพี่มอสทำอะไรบ้างบนเวทีห้องน้ำไปไหมห้องน้ำไปไปด้วยอีหยังนี่อีหยังเอาสาระเอาสาระเราเปิดระบบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอซาวชิคนะครับแล้วก็กำลังกันแบงก์ก็กำลังเดินสายสัญญาณสัญญาณดนตรีในแต่ละวันนะครับก่อนที่เราจะซาวชิคก็ทุกอย่างอยู่บนเวทีต้องพร้อมก่อนทุกอย่างอยู่บนเวทีต้องพร้อมก่อนก่อนที่เราจะซาวก็ทุกอย่างต้องพร้อมทั้ง PA ทั้งมอนิเตอร์ทุกอย่างต้องพร้อมเป็นแต่ละขั้นตอนบอกได้ไหมคะว่า PA คืออะไรตรงไหน PA ก็คือลำโพงใหญ่ลำโพงใหญ่นี่คือเรียก PA ครับผมส่วนมอนิเตอร์ก็มีพวกนี้มอนิเตอร์อันนี้ใช่ไหมใหญ่ๆอันเล็กๆอันเล็กๆอันไหนอ่ะอันนี้แหละตู้ลำโพงนี่แหละโอ้อันนี้ลำโพงก็จะมีเนี่ยกระป๋องดนตรีดนตรีก็จะมีคนละใบไปส่วนกลองก็ฟังอินเอียร์มอนิเตอร์มือกลองก็จะฟังเป็นมอนิเตอร์แล้วสายอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณสัญญาณแต่ละอันนะครับก็เป็นกีตาร์เป็นเบสเป็นกลองไปจะเป็นสองฝั่งสองฟังเลยใช่แล้วแบบนี้ก็กำลังจะเสียบคือทุกอย่างบนเวทีต้องพร้อม100%ก่อนเราถึงจะลงไปข้างล่างกันอ๋อถึงจะไปมิกไปซาวใช่ไหมอ๋อเพราะว่าใจสำคัญใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้มันอยู่บนเวทีก็ทำตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนส่วนตรงหน้าบอร์ดมันไม่ได้ยากหรอกแมนเยอะเนาะมันก็หลายอย่างเนาะหลายเซนนะพี่น้องเบิ่งรู้ล่ะอันนี้แค่10 ใน 100แค่ 10% อยากเจออีก 90% น่ะโอเค90เหรอใช่ไหนเดี๋ยววันนี้โอ้เป็นครั้งแรกอันเนี้ยที่ถือระบบเหรอเอ้ยครั้งแรกก็สั่นพี่น้องขนาดช่องตัวเองยังไม่เอาลงเลยอ้าวเหรอทำไมอ่ะไม่มีเวลาดีเลยอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเครื่องอ๋อแอดมินก็เพิ่งรู้เลยนี่มันอยู่มองนี้นี่คือในส่วน 90% ว้าวมันคืออะไรยังไงอะพี่มอสมันคือทุกอย่างที่เราเล่นออกไปคือทุกอย่างมันจะอยู่ตรงนี้ของทุกอย่างคือเครื่องดนตรีทุกชิ้นไม้ทุกตัวจะมาเข้าไอ้ตัวนี้จะมาเข้าไอ้ตัวนี้ทุกอย่างทุกเส้นทุกสายมันหลายเส้นมากเลยแยกไม่ออกเลยใช่ก็จะมาเข้าตรงนี้อันนี้คือหัวใจถ้าเปรียบเป็นคนมันคืออะไรมันคืออันนี้คือสเตทบ็อกก็คือ เป็นตัวเอาสัญญาณทุกสัญญาณมารวมเข้าเพื่อจะส่งไปหามิกตัวสองเส้นนี้ก็จะส่งไปหามิกที่เราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมสายที่ห้ามรถเหยียบนั่นแหละอ๋อนี่เหรอสายนี้ใช่มันเป็นหัวใจสำคัญใช่ถ้าสายนี้ขาดเราก็เล่นไม่ได้วายถ้ารถเหยียบเอ้ยคือมันบางคนก็ว่าล่ารถพานที่ซื้อมันจะเป็นหยังถ้ามันขาดมาเราเล่นไม่ได้เลยนะมันจะโชว์ไม่ได้เลยใช่แล้วมันเปราะบางมากเพราะมันเป็นสายแลนสายเส้นเล็กและที่สำคัญมันแพงบอกได้ไหมเท่าไหร่เส้นละเส้นละก็ประมาณเกือบ20,000ครับ20,000โอ้ my god สำคัญจริงๆแล้วมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรใหญ่ๆนุชปลั๊กไฟอันนี้ปลั๊กไฟอ๋อปลั๊กไฟตัวสำคัญคือตัวนี้แหละอ๋อมีตัวหัวใจเลยถ้าเปรียบคนก็คือหัวใจหัวใจแล้วมีอะไรอีกไหมราคาย่อยราคาย่อยมันก็ไม่ย่อยหรอกตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็เป็นโปรเซสเซอร์คือไงว่าเป็นตัวสั่งการลำโพงเป็นคอร์ดภาษาเครื่องเสียงก็เป็นคอร์ดส่งไปซ้ายขวาเป็นตัวสั่งงานตัวสั่งงานลำโพงมันออกเป็นแหลมเป็นกลางเป็นเดียดอันนี้คือภาษาชาวบ้านนะตัวนี้คือหัวใจตัวนี้คือขาส่วนที่ก็เป็นสมองไอ้นี่คือหัวใจไอ้นี่ตายสมองก็ตายไปไทยนี่ตายแขนขาก็เดินไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ส่วนพี่ก็จะเป็นสมองอันนี้คืออะไรคะไม้อันนี้ไม้ที่วัดไม้ไดมอนด์อ๋อไม้เป็นไม้แบบวัดศิวดลไม้เฉพาะใช่ไม้ของเขาที่วัดไม้ไดมอนด์ส่วนนี้จะเป็นไม้วงอ๋อไม้วงใช่ไม้วงตัวนี้เราจะใช้เซตชัวทั้งหมดเป็นของชัวทั้งหมดนะครับมีแค่ของไดมอนด์ที่เป็นเซเนเซอร์มันแตกต่างยังไงอ่ะที่ยี่ห้อครับชัวก็คือชัวเซเนเซอร์คือก็บางคนอาจจะเข้าใจเนาะแต่ที่ยี่ห้อแต่เรื่องคลื่นความถี่เรื่องคลื่นอะไรเนี่ย
ทัวร์ในอันนี้ในส่วนตัวนะไม่ได้อ้างอิงจากอะไรทัวร์น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือหัวใจเนาะครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเออใช่หนูเดินผ่านหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันบางทีหัวใจของวงเลยแหละไอ้นี่มีปัญหาก็คือวันนี้เราเล่นไม่ได้เลยเราเล่นไม่ได้เลยนี่ถ้าไม่มีพี่ยังเล่นได้นะไม่มีพี่ไอ้แบงก็ยังทำได้นะยังทำต่อได้แต่ถ้าไอ้นี่ตายอ่ะใครจะทำก็ไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องเอาไว้ข้างหลังห่านเป็นใช่เพราะมันต้องอยู่ไว้หลังห่านเพราะว่าสายสัญญาณทุกเส้นอ่ะเส้นสายทุกเส้นที่อยู่ข้างบนที่แฟนเห็นข้างบนใช่ไหมก็จะเดินลงมาจะมาหาไอ้เจ้าตัวนี้ทุกอย่างทุกเส้นทุกอย่างมันก็จะเดินมาหาไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือสเตทบ็อกสเตทบ็อกก็คือเป็นหัวใจเป็นตัวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจะส่งไปหามิกเซอร์ข้างหน้าเข้าใจแล้วถ้ามีอะไรอีกที่อยากนำเสนอไหมคะทุกคนอยากเห็นก็คือขุมพลังขุมพลังก็คือ powerpower อยู่บนรถนี่คือไอเนี้ยถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนแบบว่าเป็นอาหารเป็นขุมพลังเป็นส่งกำลังให้ร่างกายให้มันทำงานได้นะครับก็จะมีอันนี้คือแหลมเราขับแหลมขับแหลมแล้วก็กลาง2แท่นแล้วก็โลอีก3แท่นนะครับนี่คือพลังอันนี้คือส่วนของอะไรลำโพงใช่ไหมมันจะส่งกำลังไปขับลำโพงอ๋อให้มันมีแบบแรงถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเสียงอ๋อมันเป็น power มันเป็นขุมพลังนี่เข้าใจว่ามีแค่ลำโพงตอนนั้นก็คือเสียงออกไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่มันก็มีแบบนั้นคือเป็นตู้แอคทีฟแล้วก็ตู้พาสซีฟแอคทีฟก็จะมี power ในตัวเออส่วนเราเป็นพาสซีฟก็คือส่งไปหาลำโพงคือไอ้จากไอ้ตัวเล็กๆ2ตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้จากไอ้ตัวเล็กๆ2ตัวไอ้โปรเซสเซอร์ไอ้คอร์ดน่ะมันก็จะส่งหายนี้ไอ้นี่ก็จะส่งไปหายนู่นไอ้นู่นไปทางสุดจะไม่ส่งไปหาใครแล้วส่งไปหาคนดูไอ้นั่นจะส่งไปหาคนดูแล้วเป็นสุดทางแล้วเป็นปลายทางเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้เมื่อกี้คือต้นทางส่วนพี่จะเป็นกลางทางแล้วก็ส่งกลับมาหายนี่เป็นอีกอันนึงไอ้นั่นจะเป็นปลายทางจะงงไหมไม่งงก็เหมือนภาษาชาวบ้านนี่ก็เหมือนระบบในร่างกายเรานี่แหละส่งออกไปเออมีประมาณนี้เนาะข้างบนน่าจะเรียบร้อยแล้วพี่มอสอันนี้หนูสงสัยส่วนตัวพี่มีความสามารถในการฟังเสียงยังไงแหลมกลางทุ่มอะไรเนี้ยอันนี้เป็นประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์เหรอใช่มันเป็นรสนิยมรสนิยมของคนว่าชอบฟังเพลงแบบไหนชอบฟังเพลงแบบไหนแล้วก็เสพแบบนั้นแล้วเราก็จะทำเสียงแบบนั้นแต่ว่าเพลงที่พี่เสพกับตัวที่พี่ทำมันคนละขั้วกันเลยแต่มันก็อาจจะเอามาใส่กันได้อาดแอปได้ก็ได้เออเมิกกันได้ยากเราเข้าใจครับอันนี้ขาดไม่ได้นะอ๋ออันนี้ขาดไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์คือเป็นคนบุคคลที่ขาดไม่ได้ใช่ถ้าขาดอาจารย์แบงค์วันนี้วงน่าจะเล่นไม่ได้เลยนะเพราะเขาเป็นคนต่อระบบทุกอย่างเหมือนเขาเป็นหมอใช่เอาจริงๆเหมือนเขาเป็นด็อกเตอร์เลยนะสุดยอดเหมือนเขาเป็นหมอถ้าไม่มีอาจารย์แบงค์ก็ไม่มีคนซ่อมแซมหรืออะไรอันนี้หมอแต่อันนี้เป็นลำก็หมอลำโอเคจันแบงค์อันนี้หมอผู้ช่วยอันนี้หมอใหญ่ก็แบบว่าจันแบงค์ก็จะเป็นคนซ่อมแซมแล้วก็เป็นคนเช็คระบบต่อระบบทุกอย่างอย่างเงี้ยโอเคถ้าขาดจันแบงค์ไปนี่เหมือนขาดใจเออใช่ใช่โอ้ยได้ความรู้มากเลยนะคะพี่น้องเท่านี้กันเอาต่อเครื่องเสียงไปไฟเลยไปหาเบนซ์เลยเดี๋ยวเราจะไปซาวแล้วไม่ไปไฟคลิปหน้านะคะพี่น้องใช่ค่ะพี่น้องคลิปหน้าผู้ใดคลิปหน้าผู้ใดอยากเบิ่งระบบไฟนะคะคอมเมนต์มาหลายๆด้วยค่ะพี่ดองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่มอสค่ะ